มีสิทธิ์เลือกตั้งนะ24มีนาคมนะคะข้อมูลณวันที่1กุมภาพันธ์อยู่ที่51ล้านคน51,419,975 คนนี่แล้วแยกมาให้เห็นชัดเจนนะว่าในกว่า51ล้านคนเนี่ยมีผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่ที่สำคัญที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเป็นไงครับกลุ่ม First Vote กลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก18ถึง25ปีกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหลักเลยนะที่หลายคนจับตามองใช่ค่ะคือมีเยอะมากนะคะในกลุ่ม First Vote 18ถึง25ปีเนี่ยกว่า7ล้าน3แสนคน7ล้าน3แสนคนนะคะแล้วก็ช่วงอายุ26ถึง45ปีนี่ช่วงเรานี่เท่าไหร่19ล้านกว่าคนนะครับนี่นะฮะส่วนในช่วงของคุณเสกสม46ถึง60ปียังไม่ถึงยังไม่ถึงครับยังไม่ถึง46ถึง60ปีนี่14ล้านคนนะคะอันนี้อยู่ในช่วงของคุณวิษณุศักดิ์อยู่ในช่วงคุณวิษณุศักดิ์ทีมงานของเราทีมงานของเรานะฮะแล้วก็ช่วง61ปีขึ้นไปนี่10ล้านคนนะคะครับมาไล่เรียงการจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครมีกว่า4ล้านคนนะคะ4,498,109 คนรองลงมาก็เป็นนครราชสีมาเดี๋ยวมีในแผนที่เราจะลงไปสำรวจความคิดเห็นความต้องการของประชาชนด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่ขอนแก่นอุบลราชธานีแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับส่วนจังหวัดที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยนั่นก็คือระนองค่ะที่ระนองนี่ขึ้นให้เห็นหน้าจอนะคะระนองเนี่ยมีแสนกว่าคน 135,000 คนนะคะครับไล่มาก็สมุทรสงครามสิงห์บุรีตราดแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนค่ะคือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเสียงนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามทุกเสียงของคุณผู้ชมเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญทั้งหมดบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ใบเดียวนะคะใบเดียวที่คุณผู้ชมเข้าไปกาเนี่ย3อย่างนะที่คุณผู้ชมจะได้ติดกลับมาด้วยตัวผู้สมัครส.ส.เขตเอาไปคำนวณต่อเป็นบัญชีรายชื่อและที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะทุกเสียงสำคัญจริงๆอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เตรียมเอกสารอะไรกันให้พร้อมนะคะ